ตรงนี้ครับเป็นปากเป็นเสียงครับเป็นปากให้คนร้องเรียนเป็นเสียงให้คนทำความดีค่ะเรื่องแรกครับไปดูที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับเป็นเรื่องของความสวยสวยและดุแต่ดุแบบน่ารักนะครับเพราะว่าเธอเป็นอดีตนางแบบและเป็นอดีตนักมวยด้วยนะครับตอนนี้กลับบ้านเกิดครับที่ร้อยเอ็ดไปเปิดค่ายมวยครับฝึกให้เด็กๆได้เรียนศิลปะแม่ไม้มวยไทยฟรีนะครับที่สำคัญบอกว่าห่างไกลยาเสพติดด้วยนะครับกิจกรรมนี้ที่ตำบลยางใหญ่ครับอำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดคุณยุพาพรอมมัดมนตรีหรือว่าคุณใหม่เพื่อเป็นอดีตนางแบบนะครับได้เปิดค่ายมวยชื่อค่ายซีโน่มวยไทยมีนักมวยในสังกัดตอนนี้5คนนะครับมีผลงานชิงแชมป์หลายเวทีแล้วนะครับโดยได้ครูมวยชื่อดังและเป็นอดีตนักมวยชื่อดังคุณพันศักดิ์เมืองสุรินทร์มาเป็นผู้ฝึกสอนให้กับผู้ที่สนใจด้วยครับคุณยุพาพรเนี่ยบอกว่าประมาณ6ปีที่แล้วมีโอกาสไปฝึกซ้อมมวยที่มาเก๊านะครับกับครูมวยนะครับแล้วก็ทำให้ชอบแล้วก็เริ่มหลงไหลมวยไทยนะครับตั้งแต่ไปดูบัวขาวเนี่ยชกที่พัทยานะครับก็บอกว่าจากนั้นก็มีโอกาสไปเรียนชกมวยอยู่ตลอดเลยเลยครับค่ะคุณยุพพรหรือว่าคุณใหม่บอกว่าก่อนหน้านี้เธอเป็นนางแบบและเป็นพริตตี้เอ็มซีแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งก็อยากกลับบ้านมาดูแลพ่อแม่ซึ่งช่วงแรกๆชาวบ้านก็มองแปลกๆบอกว่าผู้หญิงจะมาทำค่ายมวยได้ยังไงแต่เธอก็ไม่สนใจค่ะเพราะว่าใจรักก็เลยนำอุปกรณ์ที่เคยเปิดยิมที่กรุงเทพขนกลับมาเปิดค่ายมวยที่บ้านเกิดค่ะพอได้กลับมาเนี่ยบ้านเรามันไม่ได้ไกลจากตัวเมืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็เลยจากยิมก็เลยต้องมาเป็นค่ายเพราะเรามีอุปกรณ์หมดแล้วก็คือมาจากนู่นใช่จากญาติเป็นไงบังคับเห็นด้วยหรือยังไงไหมเขาก็แปลกๆอะค่ะก็ทั้งหมู่บ้านว่าแบบทำไมเป็นผู้หญิงถึงมาชอบอะไรอย่างนี้แต่ว่าตัวหนูเองหนูก็คิดว่าเรามีของมีอุปกรณ์แล้วเราได้เริ่มทำมาแล้วแล้วพอมาทำตรงนี้แล้วเราก็คิดว่าแบบเด็กๆจะได้แถวๆนี้เผื่อเราได้มาสร้างชุมชนด้วยห่างไกลจากยาเสพติดนะคะแล้วก็เด็กๆทุกคนที่เผื่อเขาชอบแต่เขาไม่มีโอกาสอะค่ะพี่จะได้ดึงชุมชนหรือแบบพัฒนาเด็กๆหรืออะไรอย่างนี้ได้หมายถึงคนที่สนใจเนี่ยเราคิดค่าบริการหรือยังไงเป็นแบบก็คือสมมติสำหรับเด็กๆในหมู่บ้านเนี่ยค่ะให้เข้ามาเล่นฟรีเลยค่ะใช่แล้วก็ตัวใหม่เองนี่ใหม่มองว่าถ้าสมมติว่าน้องๆเนี่ยถ้าเขาชอบถ้าเขาชอบเนี่ยเขาหนึ่งคือเขาไปเป็นเด็กนักกีฬาให้โรงเรียนได้ถ้าเขามีความสามารถถ้าเขาไปได้ไกลกว่านั้นอีกคือเขายังสามารถแบบเป็นมวยอาชีพได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณใหม่เนี่ยบอกทิ้งท้ายนะครับว่าผู้หญิงเนี่ยควรมีวิชาป้องกันตัวเพราะไม่มีใครดูแลเราได้ตลอด24ชั่วโมงหากเราเป็นมวยเนี่ยก็จะสามารถดูแลตนเองบ้านได้นะครับเพราะรูปลักษณ์ภายนอกอาจเติมเสริมแต่งให้สวยได้แต่สุขภาพที่ดีไม่สามารถทำได้หากเราไม่สร้างร่างกายที่ดีด้วยการออกกำลังกายเพราะฉะนั้นต้องออกกำลังกายดูแลตนเองด้วยครับนี่ครับเป็นไงครับคุณพงศพรดูแล้วสวยเก่งสุขภาพดีความคิดดีด้วยแบบนี้ยกนิ้วให้เลยครับแต่มีคำเตือนนะครับว่าถ้าเกิดมีแฟนเป็นนักป่วยเนี่ยต้องทำตัวเรียบร้อยนิดนึงนักมวยหญิงนะครับครับตัวเรียบร้อยผมนี่จะทานข่าวเข้าไปคุยด้วยทุกคำ คราวนี้มาตามหาคนหายกันบ้างนะครับคนหายที่ว่านี้ที่ปทุมธานีไม่ได้หายไปจากบ้านแต่หายไปจากการก่อเหตุขับรถไปชนรถของชาวบ้านเขาจนเสียหายแล้วก็ขับรถหนีไปเลยไปดูเหตุการณ์นี้หน่อยครับนี่เป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดนะครับที่บันทึกเหตุการณ์ไว้ได้ขณะที่รถยนต์เป็นรถกระบะคันหนึ่งนะครับขับสายไปสายมาอยู่ภายในซอยของหมู่บ้านแล้วก็เนี่ยไปชนกับรถของชาวบ้านเขาจนได้รับความเสียหายสุดท้ายรถคันก่อเหตุขับหนีไปเฉยเลยไม่มีการรับผิดชอบค่าเสียหายแต่อย่างใดนะครับคนที่โพสต์เรื่องนี้บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณ 1:59 นาทีของวันที่26เมษายนที่ผ่านมาเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ซอยผาไทยผาเมืองคลองหลวง8นะครับจังหวัดปทุมธานีแล้วก็อยากให้เจ้าของรถคันนี้ที่ก่อเหตุมาแสดงความรับผิดชอบด้วยเพราะบ้านตรงนี้มีกล้องทุกหลังคาดว่าผู้ก่อเหตุน่าจะเป็นคนในซอยนี้แหละนะครับต่อมาค่ะผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านเลขที่39/9ที่ตำบลคลอง1อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีโดยที่ริมทางฝั่งตรงข้ามบ้านก็พบรถยนต์กระบะยี่ห้อ Ford รุ่น Ranger สีดำหมายเลขทะเบียนทพุเท่าสเสือ4377กทมจอดอยู่ข้างกันไปพบกับนายวิเชียรทองห่อเจ้าของรถก็ชี้ให้ดูที่บริเวณหน้ารถมุมซ้ายถูกชนจนได้รับความเสียหายข้างกันยังพบซากโคมไฟหน้ารถของคู่กรณีที่เป็นรถกระบะ Toyota สีบรอน
อนที่ขับมาจากทางท้ายซอยลักษณะสายไปสายมาก่อนจะชนของรถของตัวเองจากนั้นก็หลบหนีหายไปเลยค่ะซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าของรถบอกนะครับว่ายังไม่ได้แจ้งความกับตำรวจแต่อยากให้คนที่ขับรถมาชนเนี่ยออกมาแสดงความรับผิดชอบเพราะรถตนเองเสียหายน่าจะน้อยกว่ารถของคู่กรณีนะครับถ้าหากมาแสดงความรับผิดชอบก็พร้อมที่จะให้อภัยแต่ถ้าไม่มารับผิดชอบก็จะแจ้งความเอาผิดต่อไปอันนี้ก็ต้องใจเขาใจเรานะที่ดูว่าถ้ารถของเราจอดอยู่แล้วถูกรถคันอื่นมาชนแบบนี้จะรู้สึกยังไงนะครับถึงเคยนะครับคุณผู้ชมท่านใดมีเรื่องราวร้องเรียนมีเรื่องเดือดร้อนหรือว่าอยากจะแนะนำคนดีในสังคมนะครับแนะนำกันมาได้ที่แฟนเพจ Facebook New TV 18ครับส่งมาได้ในกล่องข้อความพร้อมทั้งระบุเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับมาด้วยครับเราจะเป็นสื่อกลางให้กับคุณผู้ชมทุกท่านเช่นเคยครับหลังจบรายการของเราติดตามบันเทิงซอย18กันต่อนะครับรับชมนิวข่าวค่ำกันต่อด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะเรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ